โอเคสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกันแล้วครับสำหรับช่องนะครับเกี่ยวกับให้สาระความรู้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีวันนี้จะนำมาเสริมตัวนี้นะครับปึ๊บ Wi-Fi 6นะครับของ Ingenious นะครับวันนี้หัวข้อที่มาจะคุยก็คือ Wi-Fi 6เนี่ย Wi-Fi 6เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือเป็นมาตรฐานใหม่ของ Wi-Fi ซึ่งเป็น Wi-Fi เวอร์ชัน6ซึ่งเป็นเทคโนโลยีณปัจจุบันที่ใช้กันขนาดนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่รองรับเนี่ยตอนนี้เมื่อประมาณตอนเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปิดตัว Wi-Fi 6E ซึ่งมันเป็น Wi-Fi ที่ทำเวอร์ชันที่มันเป็นที่มันต่อยอดจาก6ธรรมดานะครับเป็น 6E คลื่นความถี่ที่ใช้นะครับจะเป็นตั้งแต่ประมาณ5 กิกะเฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับแต่ว่าตัวนี้อย่างเช่นแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่าอุปกรณ์ที่เราซื้อมารองรับ Wi-Fi 6ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ซื้อมานะครับตั้งแต่ตอนเดือนเมื่อปีที่แล้วนะครับอุปกรณ์เมื่อปีที่แล้วหรือว่าตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยเราก็ถ้าใครซื้อต้นปีเนี่ยนะครับก็จะมีการรองรับ Wi-Fi 6แล้วอยู่แล้วนะครับในส่วนของ Client แล้วทีเนี้ยถ้าเรามีเราเตอร์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเตอร์เราเนี่ยนะครับมันรองรับมันเป็นแค่ Wi-Fi 5หรือว่าตัว Wi-Fi 6เนี่ยให้เราดูที่กล่องนะครับหรือว่าตัวโมเดลนะครับของตัวเราเตอร์ที่ได้รับมาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเราเตอร์ที่มาจากผู้ให้บริการเนี่ยจะได้แค่ Wi-Fi 5เท่านั้นซึ่งความเร็วของ Wi-Fi 5เนี่ยมันก็จะต่ำกว่า Wi-Fi 6แบบว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วถ้าเราไปซื้อใหม่มาเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็น Wi-Fi 5หรือ Wi-Fi 6ให้เราสังเกตตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเลื่อนให้ดูเนี่ยนะครับมันจะเป็น AX นะครับแต่ถ้ามี AX เมื่อไหร่เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น Wi-Fi 6นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นของ Wi-Fi 5เนี่ยมันจะเป็น AC 1200หรือก็ตามนะครับอันนั้นจะเป็นแค่ Wi-Fi 5เท่านั้นเองนะครับโอเคทีเนี้ยเราก็รู้แล้วว่า Wi-Fi 6เนี่ยมันก็คือเป็น Wi-Fi มาตรฐานใหม่แล้วก็ความเร็วเนี่ยจะได้มากกว่า Wi-Fi เวอร์ชัน5ทีนี้เนี่ยความเร็วของ Wi-Fi 6ก็จะคล้ายๆกับ Wi-Fi 5คือมีการแบ่งคลื่นความถี่เป็น 2.4 กับ 5 กิกะเฮิรตซ์ความถี่ยิ่งสูงยิ่งส่งข้อมูลในปริมาณที่ได้เยอะเพราะคลื่น 2.4 นะครับมันจะมีข้อดีก็คือว่าซัพพอร์ตอุปกรณ์ที่ยังไม่รองรับ Wi-Fi 5แล้วก็ยังไม่รองรับ Wi-Fi 6นะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่2ของคลื่น 2.4 เนี่ยที่มันมีอยู่ในตัวของ Wi-Fi 6ที่ตัวอุปกรณ์เนี่ยเนื่องจากว่าตัว Wi-Fi ที่เป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะขยายนะครับมีเลนส์นะครับหรือว่าระยะตัวเลนส์เนี่ยของสัญญาณเนี่ยที่มันกว้างกว่าคือหมายความว่าความกว้างกว่าเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราเนี่ยอยู่ชั้น1ไปชั้น2เนี่ยสัญญาณจะไม่ดรอปลงมากใน 2.4 นะครับก็จะมี2ข้อหลักๆนะครับที่เป็นประโยชน์ของ Wi-Fi ที่เป็นคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์ที่อยู่ในตัว Wi-Fi 6นะครับข้อเสียเนี่ยมันก็มีอย่างเช่นแบบว่าอาจส่งข้อมูลด้วยความเร็วที่ต่ำกว่าตัวคลื่น 5 กิกะเฮิรตซ์นั่นเองส่วนคลื่น 5 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยที่อยู่ในตัว Wi-Fi 6เนี่ยก็คือจะ transfer rate นะครับปริมาณการส่งข้อมูลจะได้สูงกว่าแล้วก็ตัวของเลนส์ของสัญญาณเนี่ยอันเนี้ยมันจะได้ต่ำนะครับถ้าคุณอยู่ชั้น1แล้วไปชั้น2เนี่ยอาจจะสัญญาณอาจจะดรอปครึ่งนึงหรือว่าอาจจะเหลือแค่ขีดเดียวเพราะว่าการทะลุทะลวงของคลื่นนี่ 5G เนี่ยนะครับหรือ 5 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยใน Wi-Fi 6เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทะลุกำแพงหรือว่าทะลุอะไรเนี่ยมันจะพอมันทะลุได้นะแต่ว่าการลดทอนของสัญญาณเนี่ยมันจะหายไปเยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกับคลื่น 2.4 ทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะทดสอบกันยังไงนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยผมจะทำการทดสอบโดยการที่ผมเนี่ยจะไป enable ตัว Wi-Fi 5นี้ขึ้นมาก่อนนะครับอ
ไดที่ไดUTC DIC นี่ผมก็คอนเนคเข้าไปก่อนเพื่อว่าผมอันนี้ผมเนี่ยเนื่องจากตัว Wi-Fi เวอร์ชัน5กับ Wi-Fi 6เนี่ยมันอยู่คนละนิ้วอุปกรณ์กันนะครับมันก็เลยรองรับมันก็เลยแบบว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ยนิดมันก็จะนิดหนึ่งนะครับทีนี้เราเปิดผมเปิดตัว Wi-Fi ที่เป็นเวอร์ชัน5แล้วเราจะมาทดสอบกันว่า Wi-Fi 5เนี่ยพอมันtest speed ออกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ test speed ผ่านตัวการโยนไฟล์นะครับข้ามวงแลนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันอันนี้พอเนี่ยผมต่อกับ Wi-Fi 6อยู่นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น Wi-Fi 5ที่ความคลื่นความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับต่อปึ๊บ Secure ปึ๊บได้แล้วนะครับอันนี้ผมปิด Inbox ไปก่อนพอเสร็จแล้วผมก็ทำการ Test Speed นะครับโดยที่ผมจะเข้าไปที่เว็บนะครับเว็บนี้จะยอดนิยมมากนะครับสีเทจ .net ก็เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับปิง latency 3นะครับความเร็วที่เราดาวน์โหลดได้จะเป็นประมาณ 50-60 MB/s นะครับ Mbps นะครับนี่โทษทีนะครับก็ความเร็วระดับตรงนี้นะครับผมเลยจะให้มาดูตรงส่วนนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับในส่วนของ setting นะครับในส่วนของตัวที่อันนี้มาดูตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับ Wi-Fi 6นี่คือความเร็วที่ได้นะครับผมเปิด2จอโอเคนี่คือความเร็วที่ได้ก็คือความเร็วเนี่ยจะ144เมกะบิตนะครับในการต่อในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ครั้งนี้นะครับในการเชื่อมต่อครั้งเนี้ยเราได้144เมกะบิตนะครับพอเรามาเทสสปีดเนี่ยเราได้ความเร็วประมาณนี้นะครับ60กับ46คือความจริงมันได้60แหละนะครับถามว่าอ้าวทำไมเราได้144เนี่ยนะครับเราได้144นี่ทำไมเราถึงได้ความเร็วแค่61หรือ46อะไรประมาณนี้ก็อันเนี้ยจะบอกว่ามันเป็นจะเป็นอันเนี้ยมันจะถ้าเราจะคิดนะครับว่าไวเลสเนี่ยทรานสเฟอร์ได้เท่าไหร่เนี่ยให้เราเอาเลขตรงนี้นะครับหารด้วย2คือหารไปครึ่งหนึ่งถ้าหารไปครึ่งหนึ่งมันจะมาเหลือ72ใช่ไหมครับแล้วก็บวกลบ10อะไรเงี้ยนะครับก็ลบประมาณ10นะครับก็จะเหลือประมาณสักอันเนี้ยมันก็จะเหลือประมาณ60กว่านะครับพอหาร2เหลือ70ปุ๊บลบด้วยประมาณ10หรือถึง20นะครับประมาณนี้คือมันจะวิ่งไม่เต็มอยู่แล้วนะครับมันจะวิ่งไม่เต็มอยู่แล้วมันก็จะได้ความเร็วประมาณนี้ทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราต่อแบบWi-Fi 5ล่ะแต่เป็นขึ้น 5G จะเป็นไงบ้างนะครับกด Connect เลยนะครับพอเรากด Connect เสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเรามาดูตัวนี้แล้วเรามากด Status นะครับ Status มันจะบอกว่าได้ 866.7 มันจะได้ประมาณ300กว่านะครับมันจะได้ประมาณ300กว่าเพราะว่าอันเนี้ยหาร2มันจะได้430กว่า430กว่าประมาณนั้นนะครับ430กว่ามันก็จะได้มา400ประมาณ300ปลายๆถึง400ประมาณนั้นเรามาลองสปีดเทสอีกรอบนึงนะครับดูอันนี้เราอยู่บน Wi-Fi 5ความถี่5 GHz นะครับจะเห็นเลยว่ามัน
สปีดมันสูงขึ้นไปเป็น300กว่าเลยใช่ไหมครับก็ถ้าใครอยากจะได้สปีดสูงๆแล้วเราก็ใช้ Wi-Fi เนี่ยนะครับก็เลือกเป็น Wi-Fi ที่เป็นคลื่น5 GHz ทีนี้มันจะมีปัญหาด้วยของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ต1 GB นะครับอินเทอร์เน็ต1 GB เนี่ยแล้วเราใช้ Wi-Fi ทำไงมันวิ่งแค่500มันวิ่งแค่200 300อะไรเงี้ยนะครับก็เลยจะบอกว่าถ้าคนที่ใช้อินเทอร์เน็ต1แพ็คเกจ1 GB แล้วใช้ Wi-Fi นะครับแล้วความเร็วนี้ไม่ถึงอ่ะถามว่าทำไงก็คือมันก็มี2ทางเลือก1คือลดแพ็คเกจก็คือลดอินเทอร์เน็ตแพ็คเกจเราก็ขึ้นอยู่ว่าเราลดเหลือสักคนที่สมัคร1 GB ก็อาจจะเหลือ500อะไรเงี้ยนะครับเหลือแค่500เพราะว่าตอนนี้ Wi-Fi ต่อให้เป็นเวอร์ชั่น6อะไรก็ตามวิ่งได้สูงสุดเนี่ย600เท่านั้นเองมันไม่มากมันมากกว่านี้ไปไม่ได้แล้วนะครับทีนี้แนวทางที่2ก็คือว่าอาจจะต้องแบบถ้าเครื่องเยอะก็ติดตัวกระจายสัญญาณเพิ่มนะครับถ้าสมมติเรามีการใช้งานเยอะอะไรเงี้ยครับก็ติดแพ็คเกจเพิ่มนะครับก็ไม่ใช่ติดแพ็คเกจเพิ่มติดฮอตสปอตหรือ Wi-Fi เพิ่มแล้วก็มีการใช้งานในอุปกรณ์อะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะเป็นทำให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคุ้มค่าในการใช้งานส่วนใหญ่อินเทอร์เน็ตเนี่ย1กิกเนี่ยผมจะแนะนำว่าถ้าเราอยู่บ้านแล้วเราอยู่บ้านแบบว่าต่อให้อยู่กันประมาณ 5-6 คนเนี่ยแต่เราใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้แบบบ้าพลังมากคำว่าบ้าพลังมากผมว่าดาวน์โหลดอะไรก็ไม่รู้ทั้งวันทั้งคืนนะครับเปิดคอมทิ้งไว้24ชั่วโมงแบบมีการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตทุกวันอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ควรจะเลือกแพ็กเกจที่เริ่มต้นก่อนตอนนี้แพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยประมาณ200นะครับ200หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมว่าใช้ AS เนี่ยครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ผมได้เนี่ย200ตอนนี้ก็ขยับมาเป็น300แล้วเพราะว่าผมเป็นลูกค้าจ่ายตรงเวลานู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่มันก็มีโปรโมชั่นให้นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ย300เรารู้สึกว่ามันเร็วไม่พอหรืออะไรก็ให้ขยับเป็นที่500อะไรอย่างเงี้ยคือค่อยๆขยับขึ้นมาอย่าไปสมัครแพ็คเกจแบบนี่1 GB เลยแล้วแบบโอ้โหแบบคิดว่าความเร็วที่คาดหวังแบบจะได้1 GHz มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า Wi-Fi อ่ะมันได้แค่นี้จริงทีนี้เรามาดูว่า Wi-Fi เวอร์ชั่น6บ้างนะครับ Wi-Fi เวอร์ชั่น6เนี่ยที่ความเร็ว2ที่ขึ้นความถี่ 2.4 GHz เราจะมาดูว่าสปีดมันจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เราเทสไปแล้วนะว่าโอเคในขึ้นใน Wi-Fi 5นะครับที่ 2.4 GHz ความเร็วเนี่ยได้ประมาณ60ใช่ไหมครับ60เมกอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็น Wi-Fi 5แต่ขึ้น5 GHz จะได้ประมาณเนี่ยประมาณสัก 3-400 ถึง 500ประมาณนี้นะครับโอเคเรามาสู่โหมดของ Wi-Fi 6แล้วนะครับแต่เป็น Wi-Fi 6ที่ขึ้นความถี่ 2.4 GHz จะเป็นไงบ้างเรามาดูกันนะครับตัวปิงตรงเนี้ยอยากจะให้ความสำคัญนิดนึงนะค่ายิ่งต่ำเนี่ยตัวหมายถึงว่าการส่งข้อมูลเนี่ยมันค่ายิ่งต่ำมันจะยิ่งดีนะเมื่อกี้เราปิงได้3ใช่ไหมอันนี้พอเราสับอันนี้ปิงมันได้8เดี๋ยวผมจะลองเทสสปีดอีกรอบหนึ่งว่าปิงจะเท่าไหร่นะครับได้100เป็นที่อันนี้คือ100เมกะไบต์ต่อเซกเดี๋ยวผมกดเทสรีซอลเพื่อจะดูปิงอีกรอบหนึ่งครับได้3นะครับมันอาจจะมีความหน่วงอะไรตอนที่มันโหลดแบนเนอร์อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ตัวของตัว Wi-Fi นะครับพอมาดูสเตตัสเนี่ยเราจะรู้ว่ามันวิ่งแค่135เมกะไบต์ per second เท่านั้นเอง200นะครับวิ่ง200แล้วนะครับวิ่ง200เนี่ยถ้าหารครึ่งเนี่ยจะได้แค่100เดียวนะครับเป็นสาเหตุว่าทำไมวิ่งได้แค่100เดียวประมาณนั้นนะครับความเร็วตรงนี้เนี่ยถ้าเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนี่แบบนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเกิดจากตัว Wi-Fi 5ที่ผมเปิดอยู่ก็ได้คืออุปกรณ์มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปปิดตัว Wi-Fi 5ก่อนเพื่อป้องกันการกวนนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะเราจะเทสสปีดเนี่ยเราจะมันจะไม่ใช่ของจริงนะครับ
ิดไปเลยปิดไปเลยอินเทอร์เฟซปิดไปเสร็จปุ๊บผมก็มาที่อินเทอร์เฟซตรงนี้นะครับผมก็ปิดตัวนี้ด้วยนะครับปิดดิสเพลย์ไป DHCP ผมก็จะปิดด้วยนะครับโอเคปิดได้ละนะครับมานี้เดี๋ยวเรามาลองเทสปีดรอบหนึ่งดูนะครับได้เท่าไหร่เอ่ย3ความเร็วใกล้เคียงเดิมนะครับก็100ประมาณเกือบร้อยนะครับอันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับ100เมกทีนี้เราบอกว่าเอ้ยพอแล้วเราจะมาใช้ทีเนี้ยเรามาถึงตัวสุดท้ายแล้วก็คือ Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi 6ที่ความเร็วที่คลื่นความถี่นะครับ 5 กิกะเฮิรตซ์นะครับ5กิกะเฮิรตซ์เรามาดูตรงนี้ปุ๊บเราก็กดโกเลยเทสปีดเลยนะครับจะได้เท่าไหร่เอ่ยปิง11นะครับพุ่งไปเลยนะครับ300 400นะครับไม่ต้องขุกแบบอันเนี้ยแพ็กเกจผมที่ใช้เนี่ยตอนนี้มัน300ใช่ไหมครับก็ได้แพ็กเกจนามสปีดที่ได้แต่มันจะมีของในส่วนของที่มันคือแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตผมมัน300ก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย Wi-Fi 6มันวิ่งได้มากกว่านั้นมันวิ่งได้ที่600เดี๋ยวผมจะทำการเทสสปีดโดยการโอนไฟล์เข้ามานะครับโดยการดาวน์โหลดเข้ามาแล้วดูว่าความเร็วได้เท่าไหร่นะครับเรามาดูกันนะครับตอนนี้เรามาลองเทสสปีดในฝั่งของตัวของ Wi-Fi 6กันแล้วนะครับอันเนี้ยผมลองเทสสปีดโดยการดึงไฟล์จากตัวของเซิร์ฟเวอร์ที่มัน VM อันนี้ผมดึงจากตัว NVMe มาเลยนะครับความเร็วที่ได้เนี่ยสปีดที่ได้เนี่ยผมลองดูแล้วนะครับมันจะได้ประมาณสัก500นะครับประมาณสัก500ความจริงมันประมาณได้ประมาณสัก500กว่าแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยโยนไฟล์ถ้าผมโยนไฟล์อย่างนี้นะครับจะได้ความเร็วประมาณ500นะครับประมาณนี้ครับคือมันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคความเร็วเนี่ยจะได้ประมาณเกือบนี่500นะครับแต่ถ้าเราโยนไฟล์แบบว่าโยนไฟล์เลยนะครับโดยทำการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปนะครับเราลองอัปโหลดไฟล์นี้ขึ้นไปดูนะครับว่าความเร็วจะได้เท่าไหร่พอเราอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยความเร็วที่ได้นะครับความเร็วที่ได้จะได้อันนี้ผมเทสแล้วได้ประมาณ100เฉยนะครับอาจจะด้วยว่ามีเทคนิคอื่นๆติดผิดพลาดด้วย
อ่ะเดี๋ยวผมลอง transfer ไฟล์แบบว่าใช้ผ่าน SMB เฉยๆนะครับดูว่ามันแบบว่ามันสามารถที่จะความเร็วที่สปีดมันได้นี่เท่าไหร่นะครับเนื่องจากตัวหน้าเว็บเนี่ยผมว่าผมตอนนั้นลองดูแล้วนะครับมันไม่น่าจะใช่อ่ะเดี๋ยวผมจะงานนี้มาแล้วกันโอเคสปีดที่ได้นะครับเรามาดูกันได้ที่60นะครับ60เมกะไบต์เปอร์เซกพอดีในหน้านี้มันทำไมมันไม่โชว์อ่ะหายไปตรงนี้หายไปสปีดมันไม่ได้โชว์นะครับแต่ได้60เดี๋ยวผมทำแบบนี้ดีกว่าแล้วผมสลับมาอีกที่หน้าจอหนึ่งดีกว่านะครับ60เห็นไหมครับได้60ก็ประมาณ600นะครับอันนี้คือความเร็วสูงสุดที่ตัวของ Wi-Fi 6เนี่ยมันจะทำได้นะครับอันนี้ผมสลับไปอีกตัวหน้าจอหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือผลเทสสำหรับ Wi-Fi 6ผลเทสสำหรับ Wi-Fi 6 Wi-Fi 5กับ Wi-Fi 6ก็เห็นตามที่ผมได้ทำการนำเสนอไปแล้วคือว่า Wi-Fi 5อันนี้ผมก็สรุปให้ครับ Wi-Fi 5นะครับถ้าเป็นความเร็วที่ 2.4 ที่คลื่นความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์มันจะความเร็วที่50ถึง60ประมาณนี้ถ้าเป็น Wi-Fi 5ที่ความคลื่นถี่คลื่นความถี่5กิกะเฮิรตซ์มันจะได้ความเร็วสูงสุดที่300นะครับ300เมกะบิตไม่ได้เกินนี้แล้วนะครับทีนี้พอเรามาดูตัว Wi-Fi 6ที่เป็นคลื่น 2.4 ก็ได้ความเร็วแค่100เต็มที่นะครับพอมาเป็น Wi-Fi 5นะครับไอ้เว็บ Wi-Fi 6ที่ความคลื่นความถี่2จุดที่ความเร็ว5กิกะเฮิรตซ์เนี่ยจะได้ความเร็วสูงสุดอันเนี้ยเมื่อกี้ถ้าใครเทสดูดีมันจะได้62อันนี้คือความเร็วแม็กซิมัมก็คือ620เมกะไบต์เมกะบิตต่อเซกนะครับซึ่งตัวหน่วยเมกะบิตกับเมกะไบต์มันก็คือหาร10จริงๆมันต้องหารด้วยถ้าแปลงจากเมกะไบต์เป็นเมกะบิตเนี่ยมันต้องหารด้วย8นะครับมันต้องหารด้วย8แต่ว่าอันเนี้ยพอผลการทดสอบออกมาแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บคนที่ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่นะครับเราก็ต้องการใช้ Wi-Fi 6ด้วยก็แนะนำว่าซื้อเราถ้าจะซื้อตัวเราเตอร์ก็แนะนำว่าซื้อเราเตอร์ที่เป็น AX มาดีกว่านะครับเพื่อเราจะได้ใช้ประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้าใครใช้อินเทอร์เน็ตตามบ้านแล้วมีความรู้สึกว่าแพ็กเกจที่ใช้เราตัว Wi-Fi เราเนี่ยมัน600มัน600แต่แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมัน1จิกเนี่ยมันก็จะใช้ได้ไม่เต็มนะครับมันก็มี2ทางเลือกคือลดแพ็กเกจลงกับอีกอย่างนึงก็คือว่าติดฮอสปอตเพิ่มแต่ติดฮอสปอตเพิ่มเนี่ยมันอยู่ในกรณีว่าเราอยู่กับหลายคนนะครับถ้าอยู่คนเดียว2คน3คนก็นั่นว่าความเร็ว1จิกเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้หรอกเราก็ลดแพ็กเกจมาลงเหลือสัก500อะไรอย่างเงี้ยนะครับอินเทอร์เน็ตเราก็ยังเร็วเหมือนเดิมเพราะว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์ว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยติดอินเทอร์เน็ตนี่1จิกเนี่ยต่อให้ผมใช้อินเทอร์เน็ต1จิกเนี่ยแล้วผมทรานสเฟอร์สปีดทั้งวันเนี่ยผมว่ามันก็ผมเคยลองใช้แล้วมันใช้ไม่ถึงนะมันใช้นี่ไม่ถึงคือแบบว่าบางคนบอกว่าให้คือความเร็วยิ่งสูงมันจะยิ่งเร็วความจริงมันยิ่งเร็วก็จริงแต่เราต้องดูว่าไอตัวรับสัญญาณนะครับหรือว่าตัวมีเดียในการใช้หรือว่าใช้สายแลนหรือว่าใช้ Wi-Fi เนี่ยมันรองรับตรงส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันรองรับตรงส่วนเนี้ยไม่ได้นะครับการติดความเร็ว1 กิกะบิตก็จะไร้ความหมายเพราะว่ามันใช้ได้แค่500 600ได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มันจะมีใครที่จะซื้อตัวเราเตอร์เองนะครับแนะนำว่าให้ลองดู
ัวเราเตอร์ด้วยว่าตัวเราเตอร์เนี่ยสปีดหรือทรูพุตมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าสปีดหรือทรูพุตเนี่ยมันไม่ได้มันได้แค่500ต่อให้เอาดีอินเทอร์เน็ต1จิกมันก็ได้แค่500เฉยๆนะครับถามว่าทรูพุตมันคืออะไรมันก็คือหมายถึงว่าตัวความเร็วนะครับที่ตัวเราเตอร์เนี่ยมันจะส่งข้อมูลให้กับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับอย่างเช่นถ้าต่อผ่านสายแลนได้500ต่อผ่านไวเลสก็ได้อาจจะได้สัก 3-400 อะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับในเว็บของผู้ผลิตนะครับในเว็บของผู้ผลิตเนี่ยเขาจะบอกสเปคไว้ซึ่งการซื้อเราเตอร์จริงๆเนี่ยผมจะแนะนำเบื้องต้นว่าก่อนเราจะซื้อเราเตอร์อ่ะ1คือเราต้องถามตั้งคำถามจริงว่าเราจะซื้อไปเพื่ออะไรเพื่อถ้าสมมติว่าซื้อมาเพื่อที่จะกระจายสัญญาณให้มันแรงขึ้นก็เราควรจะไปหาเราเตอร์ที่มีเสาเยอะๆนะครับแล้วก็กระจายสัญญาณได้ไกลนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์นะครับในการเปลี่ยนตัวเราเตอร์หรือว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าเรียนสายคอมมาแล้วแบบว่าเอ้ยแบบอยากจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นทดลองนู่นนี่นั่นลองแบบลองทำแบบที่บ้านอันนี้ก็จะซื้อเราเตอร์มาอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกับแบบที่สามคือว่าเอ้ยอินเทอร์เน็ตมันแรงแต่ว่าทำไมสปีดที่เราเทสจากเว็บสปีดเทสเนี่ยมันไม่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเข้าข่ายเปลี่ยนเราเตอร์ด้วยเพราะว่าบางครั้งเราเตอร์ที่ผู้ให้บริการเขาแถมมาเนี่ยมันเป็นสเปคขั้นต่ำนะครับสเปคขั้นต่ำจริงๆที่แบบว่ามันใช้งานได้ซึ่งอย่างเราเตอร์ที่ผมได้มาของ AS เนี่ยครับมันก็ตอนนั้นผมติดเน็ต1เมกแล้วก็ปรับมาเป็น200เมกมันก็ยังรับได้อยู่แต่พอผมไปอ่านสเปคข้างในจริงๆเนี่ยตัวของเราเตอร์ที่ผมได้มาเนี่ยสเปคมันต่ำมากมันมี CPU แค่1ตัว RAM ก็ท่านแบบ512อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยไปซื้อตัวไมโครติกมานะครับซื้อไมโครติกมาแรมเนี่ย1จิกนะครับ CPU ก็4คอร์ก็เร็วขึ้นมาได้เยอะแล้วก็สามารถรองรับอินเทอร์เน็ต1จิกได้ทำโหลดเป็นล้านได้มันจะมีอีกอย่างนึงก็คือว่าบางคืออินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มันถูกลงมากนะครับมันจะมีอีกสาเหตุนึงที่บางบ้านเปลี่ยนเราเตอร์เพราะว่าอยากใช้อินเทอร์เน็ต2เส้นร่วมกันนะครับบางคนก็ถามว่าทำไมต้องใช้อินเทอร์เน็ต2เส้นร่วมกันด้วยเพราะว่ามันจะมีบางครั้งอ่ะที่แบบทูล่มหรือว่า AS ล่มหรือ 3BB ล่มถ้าเรามีแค่เส้นเดียวล่มไปก็ต้องรอใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยากใช้อินเทอร์เน็ตอยากเล่นน่ะมันก็เราก็ติดเน็ตอีกเส้นนึงเป็นอีกของอีกค่ายหนึ่งที่เดินมาอย่างนั้นก็ได้แล้วอีกอย่างนึงคือการทำอินเทอร์เน็ต2เส้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราใช้เส้นใดเส้นหนึ่งแค่เส้นเดียวเราใช้2เส้นพร้อมกันนะครับก็อันนี้เป็นอีกแนวนึงที่สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนตัวเราเตอร์ด้วยก็คือเราต้องดูจุดประสงค์ว่าเราเปลี่ยนเราเตอร์เพื่ออะไรนะครับ2ก็คือพอเราไปเลือกซื้อเราเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยพอเราเอามาติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับเราควรจะมีความรู้ทางด้านเทคนิคด้วยนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิคเลยเนี่ยเวลาเราซื้อเราเตอร์มาติดตั้งเองเนี่ยเราก็ต้องเราอาจจะต้องแบบว่าเข้าไปคอนฟิกตัวอุปกรณ์เองเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่มาจากของผู้ให้บริการแล้วเนี่ยเราเอาอุปกรณ์มาติดตั้งเองเนี่ยปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะไม่ได้รับการบริการจากผู้ให้บริการคือว่าเขาจะไม่สามารถเข้ามาคอนฟิกตัวอุปกรณ์ที่คุณซื้อมาใหม่ได้นะครับเราต้องคอนฟิกเองอันนี้คือข้อเสียของการซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งเองนะครับแต่ถ้าใครมีความรู้ทางด้านเทคนิคแล้วอยากทำเองก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการนำเสนอ Wi-Fi 6นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ